รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการทำงานทำกันแล้วนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาที่แถวสวนหลวงร.9ครับถนนศรีนครินทร์นะครับวันนี้มีอาหารเหนือมาให้คุณผู้ชมได้ชมครับแต่ธุรกิจอาหารเหนือนี้จะน่าสนใจและทำงานทำเงินได้ยังไงต้องติดตามชมครับที่บอกในเทคที่แล้วนะครับว่าอาหารเหนือทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องไปหาทานที่เชียงใหม่ครับทุกวันนี้เราสามารถหาทานได้ที่กรุงเทพเช่นกันครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านอาหารเหนือป้าต้อยนะครับอยู่กับคุณเอนะครับสุวพิษหานรงชัยชนะคุณเอสวัสดีครับสวัสดีเจ้าคุณเอครับก่อนที่จะมาเริ่มทำอาหารเหนือนี่ทำอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้เอมีชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนทำอะไรครับทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารค่ะ อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่ใช่แล้วตอนนั้นคือทำอยู่นานไหมครับ8ปีกว่าค่ะโอ้8ปีกว่าของชีวิตคนทำงานประจำถือว่านานมากใช่นานมากไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมาวันนี้ที่นี่ฮะแล้วตอนนั้นเงินเดือนเยอะไหมก็รวมทุกอย่างมันจะมีค่าเซอร์วิสชาร์จค่าอะไรทุกเพราะเราทำงานในร้านอาหารที่มีค่าเซอร์วิสชาร์จก็เหยียบ 50,000 อ๋อก็ถือว่าถ้าอยู่เชียงใหม่นี่ 50,000 นี่อยู่ได้สบายค่ะสบายเลยนะถือว่าสบายแล้วสบายมากๆแล้วตอนนั้นทำไมถึงออกจากที่นั่นนะเราโดยปกติของชีวิตคนทำงานทำงานมาถึงจุดนึงเรารักในองค์กรก็จริงแต่เราจะมีบางอย่างในตัวเองที่เราอยากที่จะโตอ๋อเหมือนกับว่าโอเคเราทำร้านแล้ววันนึงเราเป็นผู้จัดการร้านดูทั้งหมดอะไรเองหมดแล้วก็เลยวันนึงอยากโตบ้างอยากโตบ้างแล้วไปทำอะไรก็เปิดร้านอาหารเช่นกันอ๋อเปิดร้านอาหารใช่เปิดใช่แล้วตอนนั้นเปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อถ้าใช้คำว่าไม่เกิน8เดือนที่แล้วนะคะ8เดือนเองเหรอใช่เปิดมา6เดือนร้านอาหารป้าต้อยนี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันนึงใช่เป็นร้านของตัวเองร้านของตัวเองเลยใช่ค่ะเป็นร้านแล้วทำไมจู่ๆถึง มาอยู่ตรงนี้ได้อะต้องบอกว่าชีวิตมันเศร้าแต่ตอนนั้นเปิดที่เชียงใหม่ใช่เปิดที่เชียงใหม่ทำร้านเบเกอรี่ร้านขนมร้านชามีอาหารเครื่องดื่มมีครบหมดเลยแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะครับเปิดมาได้ประมาณ 6-8 เดือนแล้วเป็นไงจำช่วงที่มีเรื่องราวการเมืองใหม่ๆได้ไหมคะได้เอว่าเอน่าจะเปิด1ผิดยุคอ่ะมันเป็นช่วงนึงของธุรกิจแบบนี้ซึ่งคนก็ไม่ได้ใช้เงินมากขนาดที่จะเราควรจะเป็นเรามาตั้งร้านในช่วงที่อาจจะผิดจังหวะใช่จังหวะของคนสำคัญนะเออาจจะก้าวออกมาผิดจังหวะแล้วทำให้การลงทุนแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงวิกฤตตรงนั้นเลยเกิดขึ้นกับเราอันนี้มันโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองเหมือนกับวิสัยทัศน์ในการมองของเราอาจจะไม่ได้เหนือจนทำให้มองขาดก็เหมือนกับว่าเราทำงานมา8ปีที่เราเก็บเงินมาเพื่อมาลงร้านของตัวนี้อาจจะเป็นเช่นนั้นเพียงหรือว่าไงหมดเลยค่ะหมดเลยหมดเลยค่ะไม่เหลือเป็นหนี้ด้วยค่ะโอ้ทำไมจู่ๆมันถึงล้มไม่มันเราใช้คำว่าพอรายได้ไม่เข้ามาและครอบเวอร์รายจ่ายทุกสิ่งมันทำให้เราต้องดูแลไหนจะเรื่องการเงินของร้านไหนจะเรื่องธุรกิจที่เข้ามาแล้วเงินมันจะต้องมีการผันเพื่อจ่ายแล้วก็ชำระกับเงินเข้าเงินเข้ากับเงินออกไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นความผิดเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นตรงที่เราไม่สามารถนำเงินไปจ่ายได้เอก็เลยมีหนี้ติดตัวแต่คราวนี้ทำไงอะก็เท่ากับว่าธุรกิจที่เราทำตรงนั้นก็คือพังหมดค่ะตอนนั้นลงทุนไปเยอะไหมครับเกิน2 ล้านนะคะโอ้
เพราะว่าเก็บเงินเก่งได้8ปีนะใช้คำว่าไงอ่ะก็เหมือนเราก็มีผู้สนับสนุนเราเหมือนกันพอตัดสินใจออกมาทำเองแล้วผิดจังหวะใช่ผิดจังหวะผิดจังหวะแล้วก็การมาเป็นล้มล้มเลยล้มเลยล้มเลยแล้วทำไมจู่ๆถึงตัดสินใจมาทำอาหารเหนือเหมือนคนอกหักอ่ะครับไม่อยู่ละเชียงใหม่มันเสียใจคิดแค่อย่างเดียวออกจากเชียงใหม่ให้เร็วที่สุดหมายถึงว่าเหมือนว่าเราเฮิร์ตกับในเมืองที่เราอยู่มานานเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดที่ใครผิดที่เราเรามีป้าเนาะทำอาหารเหนือขายเราก็เลยคุยกับวงสาคนาญาติแล้วก็ตลาดที่เคยขายอยู่เนี่ยว่าเดี๋ยวเราเอามาขายไหมที่นี่เอกก็มีพี่คนนึงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องสนิทกันก็ดูแลช่วยเหลือหาที่หาทางให้จากนั้นก็ต้องคือล้มอ่ะแต่มันต้องลุกอ่ะลุกยังไงให้เร็วที่สุดอ่ะก็เหมือนเราก็ต้องยืนหยัดจากวันที่เราล้มวันนั้นเราตัดสินใจในคืนนั้นทันทีว่าเราออกมาเลยจากเชียงใหม่ก็ภายใน3วันภายใน3วันเลยไม่ต้องรอละชีวิตไม่ต้องไปคิดเยอะแต่หลังจากนั้นก็เลยกลับมาคิดถึงอาหารเหนือใช่ถ้าเรามาอยู่กรุงเทพทำยังไงให้คนกรุงเทพรู้สึกว่าได้กินของที่อร่อยของที่มีคุณภาพให้คนทานของที่จากโรงงานโดยตรงแต่ทำไมจู่ๆแต่จู่ๆทำไมถึงมาจับเป็นอาหารเหนือทำไมไม่เอาเหมือนว่าร้านที่เราเคยทำมาทำที่กรุงเทพเอ๋ไม่มีเงินแล้วนะอ๋อลืม อย่าลืมสิไม่มีเงินแล้วนะอ๋อเนาะเพราะว่าไม่มีเงินแล้วหมดทางหมดทุกอย่างหมดแล้วอ่ะมันจบแล้วแต่หมายถึงว่าอันนี้ก็เหมือนเงินก้อนสุดท้ายที่เรายังมีไว้อยู่แล้วมาลงทุนไม่มีไม่มีด้วยไม่มีพี่สาวคนที่หาที่ที่นี่ให้ครับช่วยดูแลเรื่องค่าที่ที่ลงที่นี่ป้ากับครอบครัวที่สนับสนุนผลักดันให้ออกมาช่วยลงของทุกอย่างให้ถามว่าเอ๋มีอะไรมาบ้างไม่มีเลยก็ถึงว่าบางช่วงชีวิตมันก็ต้องเจอกันบ้างนะครับผู้ชมแต่ว่าอย่างที่คุณเอ๋บอกนะครับว่าทำไงเมื่อล้มแล้วเราต้องลุกให้เร็วที่สุดจากวันนั้นก็เลยมาเริ่มทำคิดว่าตัวเองต้องเริ่มจากกอไก่จะไม่ได้เริ่มจากนับ10หรือนับ20อีกต่อไปละเราต้องคิดเล็กๆอ่ะไอ้ที่ผ่านมาอาจจะคิดใหญ่ไปไม่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของตัวเองเราอาจจะความสามารถเราไม่ถึงต้องมองในแง่การตลาดว่าความสามารถเราไม่ถึงณวันนั้นจริงๆอาจจะถ้าในมุมมองของตัวอาจจะไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะมันอาจจะที่คุณเดชบอกว่าบางทีเราลงทุนผิดจังหวะนะครับผิดจังหวะการมองธุรกิจบางอย่างเราต้องมองเหมือนกับว่ามองให้ครอบคลุมนะฮะถ้าลงผิดจังหวะหรือว่าใจเร็วใจใหญ่ด่วนได้ลงทุนเยอะเป็นผลนำมาให้หมดและพังอย่างเร็ว มันไม่ได้พังแบบสวยงามนะร้านที่ก่อตั้งมาสวยงามทำขึ้นจากความรักมีเพื่อนที่รักมาร่วมลงทุนด้วยด้วยความรักในตัวเรามันทำให้เอกก็ยังไม่ลืมบุญคุณเขาอะที่เขามาร่วมลงทุนด้วยเงิน2ล้านกว่าบาทไม่ใช่เงินเราคนเดียวเงินเขาด้วยพูดถึงว่าลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะเอกกล้ามั้งแล้วเขาก็กล้าไปกับเอกเขาเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวเอกสิ่งที่เป็นผลตามมาเนี่ยโชคดีที่คำว่าเพื่อนมันยังอยู่เลยทำให้เราไม่มีปัญหากันครับทำให้เขายังรักในตัวเราอยู่ก็เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จากผู้หญิงคนนึงครับที่ทำงานประจำเงินเดือนอยู่ได้สบายแล้ววันนึงตัดสินใจหลุมเนาะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างตัดสินใจออกมาทำธุรกิจแต่เผอิญเขาผิดจังหวะครับผิดจังหวะมันเลยทำให้เงินลงทุนที่ลงทุนไป2ล้านกว่าบาทพังแล้วแต่ว่าด้วยวันหนึ่งเราก็จะมีคนที่ช่วยเหลืออยู่ข้างหลังให้เกิดร้านอาหารป้าต้อยขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับว่าอาหารป้าต้อยนี้มีอะไรบ้างแล้วขายยังไงนะครับแล้วที่สำคัญเขาทำเป็นเบนโตะครับน่าทานมากเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนรายการโดย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับกลับมาคุยกันต่อครับคุณเอ๋ครับอย่างที่มาตั้งที่นี่เนี่ยที่นี่เปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ใช่มาจัดของเตรียมของทอดถ้าร้านอื่นเขาอาจจะมาตีห้าหรือหกโมงได้ครับถ้าเขาแค่ยกมาแล้วตั้งขายได้เลยแต่ลูกค้าที่เนี่ยมีเดินตั้งแต่ตีห้าโอ้เดินตั้งเช้าเลยนะงงใช่ไหมคะทำไมเดินตั้งแต่ตีห้าเอ๋ยังงงเลยที่นี่อยู่ใกล้สวนหลวงร.9อ๋อเหมือนคนมาออกกำลังกายก็แวะมาคนที่มาออกกำลังกายคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วกับบางคนที่เป็นเจ้าของกิจการเขาเข้างานสายดักหรือว่าเขามีเวลาแบ่งเวลามาสำหรับมาออกกำลังกายถ้าคุณเอ๋ก็เลยมาตื่นมาขายตั้งแต่มาเตรียมของตั้งแต่กี่โมงตีสี่ค่ะตีสี่ใช่ค่ะก็มาเริ่มทอดเริ่มอะไรใช่ค่ะเริ่มทอดแล้วก็จัดร้านครับตีห้าพร้อมขายตีห้าพร้อมขายตีห้าแล้วขายถึงกี่โมงเอ๋ขายถึงสิบโมงเช้าค่ะเขาก็ทำงานไม่กี่ชั่วโมงเลยทำงานไม่กี่ชั่วโมงใช่แต่จริงๆว่าเวลาเตรียมของอะไรมันก็ต้องเยอะอยู่ใช่เราก็ต้องมีเวลาเดินทางมาที่นี่แต่อยู่ในกรุงเทพถ้าเราออกตีสามกว่าเนี่ยรถจะไม่ติดละเส้นทางที่เอ๋มาก็คือเส้นเทพรักษ์มันจะง่ายเนาะก็มาเริ่มเปิดร้องเปิดร้านก็พร้อมขายตีห้าพร้อมขายเลยใช่ก็ใครที่สนใจแวะมาชิมก็ลองแวะมาชิมอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มีอะไรบ้างครับตรงนี้เป็นเบนโตะอาหารเหนือเดลิเวอรี่ที่เอ๋เตรียมจะเปิดเพจแล้วก็ IG เพื่อให้คนยุคใหม่ที่เราเรียกว่าสังคมสมัยนี้นิยมได้รับความสะดวกแต่ทำไมถึงเอาไอเดียมาเป็นเบนโตะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะมันดูน่าทานนะเพราะว่าเป็นยังไงบ้างคะอย่างจริงๆแล้วอย่างนี้นะครับก็คือเซตหนึ่งเนี่ยคือถ้าซื้อไปเซตหนึ่งก็จริงๆกินคนเดียวนี่จุกเลยนะฮะเท่ากับว่าถ้าเกิดเจอข้าวเหนียวเข้าไปด้วยนะครับสองคนทานได้สบายเลย170ถึง250ค่ะอ๋อก็คือแบบเลือกได้ว่าจะเอาราคาเท่าไหร่เพราะว่าเอช่างตามน้ำหนักของกับเพิ่มปริมาณแล้วแต่คุณชอบถ้าคุณบอกข้าวเหนียว2ห่อใน1กล่องเอก็เพิ่มเข้าไปแต่ราคาจะอยู่ในตั้งแต่เวลานี้แล้วสูตรอย่างสูตรของใส่อั่วน้ำพริกเนี่ยคุณเอเอามาจากไหนคือจริงๆแล้วของทุกอย่างต้องบอกอย่างที่บอกเลยต้นฉบับก็คือป้าต้อยทำอยู่โรงงานที่บ้านและณปัจจุบันก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานละใช่รุ่นลูกรุ่นหลานที่มาทำก็เหมือนว่าสูตรนี่เราโดยตรงจากเชียงใหม่โดยตรงจากโรงงานก็ยืนยันการันตีความอร่อยจากตรงนู้นที่บ้านเอ๋เก็บสต๊อกหมูพวกนี้เขากรุณาส่งมาให้เอ๋เป็นร้อยโลเพื่อสต๊อกไว้ในตู้เฟรซเซอร์ครับถึงเวลาเอ๋ก็ทำละลายแล้วก็นำมาทอดก็เท่ากับว่ารสชาติยังคงความอร่อยอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างมาจากที่นู่นเราไม่มีเติมอะไรเพิ่มเลยอย่างเซตนี้นะฮะมันมีหมูทำไมมีหมูหลายประเภทอะครับจริงๆตัวนี้เราเรียกว่าหมูซี่โครงเล็กซี่โครงเล็กก็จะออกเค็มหน่อยครับค่ะทานคู่กับข้าวเหนียวก็กำลังดีค่ะอันนี้มันถึงว่าเค็มหน่อยนี่คือรสชาติต่างกันเหรอต่างกันค่ะตัวนี้ก็เหมือนกับเค็มกำลังดีเนาะแล้วก็หมูเส้นก็จะเขาเรียกว่าหมูเค็มค่ะรสชาติมันก็จะนิดนึงแต่เหลื่อมกันนิดนึงใช่แต่ทำให้คนทานรู้สึกว่ามันเป็นของที่ทานเป็นอาหารแล้วอิ่มท้องอยู่ท้องจุกเลยเหรอครับอันนั้นคุณเอกเคยทานแล้วเคยสั่งไปทานแล้วที่ออฟฟิศจุกเลยเหรอครับเพราะว่ามีแคบหมูแคบหมูเนี่ยอาจจะเลือกได้ว่าเป็นไร้มันหรือติดมันใช่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ชอบลดความอ้วนหน่อยไม่กลัวอ้วนก็กินแคบหมูแบบไร้มันไปได้ค่ะน้ำพริกขาน้ำพริกตาแดงตัวนี้ก็ของเชียงใหม่เลยของป้าต้อยทำเองเลยน้ำพริกขาเป็นยังไงน้ำพริกขาผมยังไม่เคยทานเลยน้ำพริกขาเนี่ยจริงๆแล้วขั้นตอนกรรมวิธีเขามีขาอยู่ด้วยชื่อตรงตัวมีขามีพริกที่นำไปคั่วให้หอมมีขาคั่วให้หอมแล้วบดละเอียดกับพริกแล้วเขาก็จะมีส่วนผสมอ่ะมีเกลืออยู่ด้วยกินแล้วกับข้าวเหนียวร้อนๆมันจะหอมๆหอมเกลือมาด้วยหอมขาคนเหนือจะนิยมทานน้ำพริกขากับเห็ดนึ่งแล้วก็จิ้นนึ่งจิ้นนึ่งนี่คือเนื้อเลยนะเนื้อนึ่งเนื้อที่มินใช่ใช่เคยเห็นไหมที่อยู่ในซึ้งอ่ะที่ตำกาดจะเอามาขายแล้วก็เปิดฝาซึ้งแล้วก็ลูกค้าก็เลือกได้หมดเลยโอเคแล้วข้าวเหนียวเนี่ยครับข้าวเหนียวเอ๋ที่นี่เอ๋เลือกเป็นข้าวเหนียวดำเนื่องจากตลาดที่เนี่ยเป็นตลาดสุขภาพถามว่าเอ๋หมูทอดมาขายก็ดูจะไม่เข้ากับสุขภาพของเขาแต่ทำยังไงที่เอ๋จะพยายามได้มากที่สุดบางวันออเดอร์มาเนี่ยที่เป็นเบนโตะลันชี่เองก็ตามเนี่ยเ
จะมีออเดอร์ผักนึ่งด้วยเอกก็จะมีทั้งฟักทองยอดผักถั่วถั่วก็จะใช้เป็นถั่วหวานอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นผักแหนมไปใช่ค่ะทานคู่กับน้ำพริกอ่องได้น้ำพริกหนุ่มได้ค่ะแล้วอย่างไส้อั่วค่ะไส้อั่วจริงๆแล้วก็ส่งมาจากที่นู่นเหมือนกันหมายถึงว่าทุกอย่างนี้คือต้นฉบับมาทั้งหมดมาจากที่นู่นหมดเลยตัวนี้เป็นซี่โครงใหญ่อบค่ะกรรมวิธีก็คืออบก่อนแล้วนำมาทอดเมื่อจะนำมาขายอ๋อมันถึงนุ่มเหมือนใช่วันนั้นที่คุณเอกทานถึงนุ่มฮะเพราะว่าเขาอบมาก่อนคนมองจะรู้สึกเอ๊ะทำไมซี่โครงนี่มันใหญ่จังแต่จริงมันนุ่มมากค่ะด้วยสีของเขาต้องชิมนะฮะต้องชิมมันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงก็มีหมดเลยแล้วนี่เป็นหมูชุบแป้งทอดหมูชุบแป้งทอดที่คนเหนือเรียกว่าหมูหน้าตั้งเหมูหน้าตั้งตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนทีโบนสเต็กอะใช่แล้วเนื้อเนี่ยเพราะทางเหนือนะลูกค้าเดินมาถึงอันนี้หรือขายพ็อกช็อปหรือเปล่าอาม่าเดินมาเปล่าพ็อกทางเหนือก็เลยบอกว่าตัวนี้เป็นประมาณนั้นแหละค่ะเป็นเนื้อที่ทำสเต็กเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหาได้เฉพาะทางเหนือนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแบบนี้หาทางกรุงเทพยากเชียงใหม่เชียงรายลำปางมีไหมคะมีฮะนะคะแถบทางเหนือมีหมดเลยหมูหน้าตั้งแล้วน้ำพริกเนี่ยนอกจากน้ำพริกขาแล้วมีน้ำพริกอะไรอีกมีน้ำพริกหนุ่มค่ะครับด้านนี้เลยน้ำพริกหนุ่มแต่น้ำพริกหนุ่มนี้เคยชิมแล้วชิมแล้วเป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะกลางกลางไม่ได้แซ่บอะไรมากมายแต่บางทีมันก็แล้วแต่เนื้อพริกนะน้ำพริกหนุ่มนี่ต้องขอกับแคบหมูครับมันถึงจะเข้ากันเพราะว่าเป็นไงคะอร่อยครับผมยอมรับนะครับอาหารน้ำพริกหนุ่มของป้าต้อยเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาซื้อกันเพราะคือเขาหอมขอบคุณค่ะหอมพริกขอบคุณเพราะพริกหนุ่มนี้จริงๆถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับคือเขาต้องเอาไปเผาก่อนเสร็จอ่ะแล้วเขาถึงค่อยมาตำแล้วก็มาใส่หอมกระเทียมอะไรก็ว่าทุกอย่างเขาจะคั่วแล้วก็ย่างไฟที่เนี้ยหอมค่ะชอบมากทานเยอะๆค่ะอร่อยครับนอกจากน้ำพริกหนุ่มแล้วมีน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนี่คล้ายๆกับหมูอะไรนะหมูสับข้าวมะเขือเทศใช่ แต่เขาก็มีรสชาตินะถ้าพูดอย่างนั้นก็จะแบบเดี๋ยวจะดูหวานไปมีรสชาติเข้มข้นฮะเนาะก็เดี๋ยวขอชิมน้ำพริกอ่องด้วยนะครับค่ะเชิญเลยค่ะจริงๆเนี่ยน้ำพริกอ่องถ้าได้เป็นผักนึ่งกับน้ำพริกอ่องนะครับมันจะเข้ากันเนาะมันจะเข้ากันค่ะอร่อยเพราะว่าจริงๆแล้วขอยืนยันนะครับว่ารสชาตินี่เหนือแต้ๆ อร่อยมากคนเมืองแต้ๆคนเมืองแต้ๆแค่ผมยังแปลกใจอยู่ว่าค่ะคุณเอ๋คิดยังไงถึงเอาอาหารเหนือมาทำเป็นตกมันส่งตรงถึงมือคุณไงวันนั้นคุณเอกโทรมาสั่งคุณเอกอยากได้อะไรคะได้อะไรง่ายๆแล้วทานกับใครคะแล้วมีทุกอย่างทานกับใครพนักงานใช่ทั้งออฟฟิศเลยแล้วเอจัดให้ไปทั้งออฟฟิศอิ่มไหมคะอิ่มจุกคุ้มไหมคุ้มเพราะว่าก็ที่สั่งเพราะเห็นมันมีทุกอย่างใช่ค่ะประเด็นคืออยากให้เขาอยากให้เขารู้สึกว่าเมื่อเขารับแล้วอ่ะเขาอิ่มข้อที่หนึ่งสองคุ้มครับสามปกติแล้วมีแต่ข้าวกล่องเนาะใช่แต่ถ้าเราทำเบนโตะลันชี่ขึ้นมาที่เป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นที่นำกลับไปทานที่บ้านได้คนทานก็จะเลยรู้สึกว่าไม่ต้องเดินทางถึงเชียงใหม่คุณก็มีอาหารเหนือที่ส่งตรงถึงมือคุณที่บ้านเอมีบริการส่งด้วยค่าส่งก็แล้วแต่ระยะทางอ๋อก็ส่งเอมีวินมอไซค์ที่ทั่วกรุงเทพใช่ค่ะวินมอไซค์ที่ดูแลทั่วเลยวันนั้นที่ไปส่งที่คุณเอกก็วินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันก็รับส่งทั่วกรุงเทพได้หมดเลยใครจะสั่งใช่ค่ะแล้วราคาอย่างเงี้ยแพงไหมแล้วแต่คุณเอกเลือกคุณเอกอยากบอกว่าอยากได้ชุดไหนบ้างแต่เอโดยปกติก็จะมีให้มิกได้คุณเอกบอกเลยว่าราคา170 บาทหรือ250 บาทหรือ180 190บอกเอเลยว่าคุณเอกมีงบอยู่ 3,000 บาทต้องการได้10กล่อง50กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเอกก็จะจัดให้มันพอดี
บางทีคุณเอกบอกโอ๊ยเซตนี้มันใหญ่ไปเอาเซตที่มันราคาถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะจะใส่ให้อย่างละ 2-3 ชิ้นคือได้ทานทุกอย่างได้ทานทุกอย่างนิดๆหน่อยเพราะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากสมมติว่าเราอย่างไปเดินห้างค่ะอาหารเหนือจะกินก็เห็นแต่ไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มใช่แต่หมูทอดอะไรครบๆแบบนี้น้ำรวมถึงน้ำพริกทุกอย่างก็หายากเหมือนกันนะต้องบอกว่าหมูทอดที่นี่ครบทุกอย่างเลยมีแม้กระทั่งหมูเค็มหมูอบนะฮะสามชั้นที่เป็นซี่โครงเล็กครบทุกอย่างค่ะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นไอเดียจากปกตินะครับที่อาหารเหนือเนี่ยเราอาจจะเห็นที่ขายตามห้างทั่วไปว่าบางทีเราจะเดินกินก็มีแค่หมูทอดอย่างเดียวหรือหมูยออย่างเดียวหรือจะแหนมอย่างเดียวหรือไส้อั่วอย่างเดียวนะครับแต่ว่าที่นี่ครับเขารวมทุกอย่างไว้ให้นะครับคุณสามารถเลือกได้ mix and match ได้จากเซ็ตถ้าเริ่มต้นตั้งแต่150บาทค่ะฮะร้อยแต่150บาทนี่จุกนะครับขอบอกแล้วก็คุณสามารถเลือกได้เลยครับว่าในเบนโตของคุณเนี่ยคุณอยากได้อะไรบ้างแคบหมู2ชิ้นน้ำพริก2กระปุกนะครับไส้อั่ว3ชิ้นอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นอาหารเบนโตอาหารเหนือที่สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็สามารถสั่งซื้อเพราะว่าคุณเดียรับส่งทั่วประเทศเฮ้ยไม่ใช่ทั่วประเทศดิทั่วกรุงเทพจริงๆชัยนาทพัทยาอ๋อส่งสั่งด้วยเหรอแม่สอดส่งมาแล้วค่ะส่งไปสนี1วันถึงโอเคถ้าอย่างงั้นใครที่สนใจติดตามก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูว่าจะติดต่อกับเธอได้ยังไงแล้วจะนำไปขายได้ยังไงด้วยนะครับแล้วสามารถรับชิมความอร่อยได้ทั่วประเทศครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าผมเองครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กคุณเอกครับแล้วทุกวันนี้ทำการตลาดทาง channel ไหนบ้าง Facebook ค่ะ Facebook แฟนเพจชื่ออะไรครับเบนโตอาหารเหนือป้าต้อยคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะลองเข้าไปดูหน้าตาอาหารนะครับเดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างไว้ให้เป็น Facebook แฟนเพจเบนโตอาหารเหนือป้าต้อยนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้ครับว่าอาหารเรามีอะไรบ้างนะครับถ้าอย่างเงี้ยนอกจากคุณเอขายปลีกแล้วเนี่ยที่จะส่งไปทั่วกรุงเทพเนี่ยคิดราคาไงครับค่าส่งเอถ้าวินส่งถึงเนี่ยเอไปถึงหมดเลยทุกที่ปริมณฑลใช่ราคามิตรภาพราคามิตรภาพค่ะก็อาจจะเซตตามเซตอาหารไปใช่แต่ว่าถ้าค่าวินก็แล้วแต่แล้วแต่อาจจะแบบแต่ว่าก็เราก็ดูราคาค่าส่งให้ใช่ดูแลค่าส่งให้แต่ในราคาพิเศษคุยกับวินมอเตอร์ไซค์ให้แม้กระทั่งส่งตากพัทยาแม่สอดที่ผ่านมาคิดราคาค่าส่งตามจริงแล้วส่งไงอันนั้นก็คือส่ง EMS EMS ไปสยามเฟิร์สค่ะนครชัยวันต่อวันอยู่แล้วใช่ไปถึงเลยเขาได้ทานแล้วเขาก็ไปช่วยเราโปรโมทเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักหรือเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเห็นกันต่อจากใน Facebook ค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าผมอยู่ภูเก็ตผมอยากจะรับไปขายด้วยอย่างเงี้ยทำไงครับติดต่อเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์เอส่งให้เป็นกิโลอ๋อก็คือมีขายส่งด้วยเหมือนกันมีหมดเลยค่ะคือผมก็สามารถเอาอาหารเหนือเบนโตเนี่ยไปทำขายที่สงขลาก็ได้ได้แต่ได้หรือจะอยู่อุบลราชธานีก็สามารถรับไปขายได้ยินดีค่ะนะฮะเราไม่ได้มีแค่หมูทอดหรือไส้อั่วอย่างที่คุณเอกเห็นครับอย่าลืมว่าเรามีแหนมป้าต้อยก็ทำแหนมด้วยนะคะแหนมแล้วก็หมูยอด้วยก็คือทำทุกอย่างที่เป็นทุกอย่างที่เป็นอาหารเหนือที่ยอดฮิตเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้จะติดต่อคุณเอได้ไงครับเบอร์โทรเอไหมคะเบอร์โทรค่ะบอกมา081ค่ะ081 366 366 2779 2779ค่ะครับก็ใครที่จดไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ข้างล่างหรือตามไปดูที่ Facebook Fanpage ทำงานทำเงินนะฮะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยคุณเอมองเป้าหมายในอนาคตของเบนโตอาหารหรือป้าต้อยไว้ยังไงบ้างครับในจุดของกรุงเทพอยากให้มียอดการส่งเป็นอาหารเที่ยงหรืออาหารเย็นก็ตามเยอะๆเพราะว่าอย่างนึงที่ทำให้ทุกคนได้รับทราบก็คืออาหารเหนือมาถึงแล้วที่กรุงเทพและมาถึงก็ส่งถึงมือคุณโดยง่ายจากโรงงานถึงคุณเลยแล้วมาถึงแบบครบด้วยนะครับมาครบคันเลยครับทั้งแคบหมูน้ำพริกมาเลยนะฮะใช่ค่ะก็เป้าหมายระยะสั้นก็คืออยากให้คนมา
ั่งกินเป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นก็ได้มื้อง่ายๆมื้อง่ายๆสั่งง่ายๆครับกริ้งเดียวหรือจะเข้าไปในแฟนเพจของคุณเอก็ได้เป็นตัวอาหารเหนือป้าต้อยนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจากชีวิตที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ที่มาเป็นตัวอาหารเหนือเนี่ยคุณเอมีข้อคิดในการดำเนินชีวิตยังไงเอขอก้าวย่างอย่างช้าๆแบบระวังที่ผ่านมาอาจจะใช้ชีวิตแบบเร่งรีบหรือคิดว่ามองโลกทุกอย่างว่ามันสวยหรูง่ายไปไม่ระวังเราโทษใครไม่ได้เลยโทษตัวเองถ้ามีความระวังสักนิดนึงเนี่ยแบ่งเงินไว้ไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นอ๋อก็คือเหมือนมันไม่ต้องลงไปเต็มที่ขนาดนั้นใช่ชีวิตมันพอมันผิดพลาดหรือล้มเนี่ยน่าจะตั้งตัวได้แล้วมันมีกำลังใจอย่างเงี้ยถามว่ากำลังใจหมดไหมมันหมดไม่ได้นะเราก็มีครอบครัวมีลูกเราก็มีคนข้างหลังที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้อย่างมากๆแต่อย่างนึงที่ต้องคิดและทำก็คือเราล้มแล้วเราก็ต้องลุกอ่ะนอนต่อไปมันก็ไม่ได้หรือจะนั่งร้องไห้ทั้งวันทั้งปีมันไม่มีอะไรมาช่วยเราได้อย่างเดียวที่ต้องทำคือถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระวังมากขึ้นก็นี่แหละครับเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตอีกคนนึงนะครับที่จากจุดสูงสุดที่เธอเคยอยู่ในระดับผู้จัดการร้านนะฮะเงินเดือนหลายหมื่นนะฮะจนถึงทุกวันนี้เธอมาเป็นเจ้าของร้านอาหารเหนือป้าต้อยคุณเอ๋ครับบอกที่ตั้งร้านให้คุณผู้ชมทราบอีกทีครับว่าร้านคุณเอ๋อยู่ตรงไหนอาหารเหนือป้าต้อยครับย่านศรีนครินทร์นะคะแถวสวนหลวงร.9ตลาดยิ่งนาราค่ะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับจริงๆก็มาไม่ยากนะครับจากถนนศรีนครินทร์เนาะแล้วก็ผ่านซีคอนมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสวนหลวงร.9มาตรงมาเรื่อยก็จะมาเจอก่อนถึงสวนหลวงร.9จะเห็นตลาดนะฮะก็ใครที่ว่างแวะมาชิมนะครับร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงกี่โมงนะ10 โมงเช้าค่ะ10 โมงเช้านะครับใครอยากชิมแวะมาชิมได้ครับขอรับรองว่าอร่อยหรือที่ใครไม่มีโอกาสได้มาแถวนี้นะครับก็สามารถโทรสั่งคุณเอได้เบอร์อะไรนะครับขออีกทีนึง081ค่ะครับ366-2779ค่ะครับก็ทุกวันนี้นะครับอาหารเหนือสามารถทานได้ทั่วไปนะครับก็สามารถโทรสั่งคุณเอได้แล้วขอรับรองครับว่าของป้าต้อยเขาเจ๋งจริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กนะครับไว้มอบให้กับผู้หญิงทำงานอย่างคุณเอนะครับไว้ทานทุกวันให้แข็งแรงทุกวันนะครับคุณเอขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นตัวอย่างของผู้หญิงสู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับจากจุดสูงสุดจนวันนี้เธอมาเริ่มต้นใหม่กับธุรกิจอาหารเหนือป้าต้อยนะครับเป็นเบนโตะอาหารเหนือป้าต้อยที่คุณผู้ชมสามารถหาทานได้นะครับหรืออาจจะโทรหาคุณเอ๋นะครับเพราะว่าเขาสามารถส่งได้ทั่วกรุงเทพครับผมครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามชมได้ที่ Facebook Fanpage ทำงานทำเงินนะครับหรืออาจจะชมทางช่องทาง YouTube นะครับ High Healthy Media Channel นะครับสามารถติดตามชมกันได้ครับแล้วสามารถย้อนไปชมธุรกิจอื่นๆหรือธุรกิจที่น่าสนใจอื่นได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับทานทุกวันให้แข็งแรงทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการและทีมงานก็หวังว่ารายการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้สำหรับวันนี้โชคดีครับ